คลิปนี้จะเป็นการสาธิตการใช้ซัมโปรดักต์ร่วมกับซัมอีฟเพื่อที่จะรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขนะครับข้อมูลของเราอยู่ที่คอลัมน์ B จนถึงคอลัมน์ D คอลัมน์ B เป็นโปรดักต์คอลัมน์ C เป็นควอนติตี้คอลัมน์ D เป็นอะเมาท์โดยรายงานที่เราต้องการนั้นต้องการจะรวมข้อมูลเป็นรายรีเจียนแต่ข้อมูลต้นทางของเราไม่มีรายรีเจียนนะครับรีเจียนนั้นจะมีเทเบิลแสดงเอาไว้ต่างหากว่า product อะไรรีเจียนอะไรการที่จะทำรายงานลักษณะนี้นะครับจะมีความซับซ้อนกว่าปกติแนวคิดที่จะรวมข้อมูลรายรีเจียนให้ได้มีอยู่3แนวคิดนะครับก็คือ1เราจะต้องดึงข้อมูลรีเจียนมาไว้ที่คอลัมน์ A หรือคอลัมน์ใดๆของข้อมูลต้นทางซะก่อนจากนั้นค่อยรวมข้อมูลเป็นรายรีเจียนแนวคิดที่2เราจะต้องดึงควอนติตี้กับอะเมาท์มาวางที่ตารางรีเจียนซะก่อนแล้วค่อยรวมข้อมูลเป็นรายรีเจียนแนวคิดที่3ซึ่งเราจะนำเสนอกันด้วยคลิปนี้แหละนะครับเราไม่ต้องใช้คอลัมน์ช่วยที่ตารางต้นทางหรือตารางรีเจียนแต่เขียนสูตรที่ตารางปลายทางเลยนะครับสูตรที่เราจะใช้นั้นเป็น sum product ร่วมกับ sum if นะครับมาดูกันว่าเราจะเขียนสูตร sum product ร่วมกับ sum if ที่ตารางปลายทางยังไงนะครับที่ h3 เริ่มคีย์สูตรกันนะครับเท่ากับ sum product นะครับ sum product อะไร sum productให้เราไปคลุมที่ region นะครับก็คือตั้งแต่ h10 จนถึง h14 นะครับล็อกไว้ด้วยมีค่าเท่ากับ g3 นั่นหมายถึงว่าเป็นการนำช่วงข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเซลล์เดียวนะครับว่าเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ามันจะแสดงค่า true ถ้าไม่เท่าจะแสดงค่า falseจากนั้นเราใช้เครื่องหมายลบ2ตัวนี้แปลงค่า true ที่ได้เป็น1แปลงค่า false ที่ได้เป็น0แล้วนำมาคูณกับช่วงถัดไปที่เรากำลังจะเขียนนะครับช่วงที่เรากำลังจะเขียนนี้เป็นฟังก์ชัน sum if นะครับ sum if นะครับ sum if range คือ b2 จนถึง b14 นะครับมีค่าเท่ากับ g10 จนถึง g14 ถ้าเท่ากันแล้วให้นำ c2 c14 มาแสดงอันนี้ให้เราล็อกเฉพาะบรรทัดนะครับไม่ล็อกคอลัมน์จากนั้นวงเล็บปิดไป2ครั้งความหมายคือถ้า b2 ถึง b14 มีค่าเท่ากับ g10 ถึง g14 แล้วให้นำ C2 ถึง C14 มาแสดงซึ่งนะครับเราลอง Enter ไปเพื่อดูผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับแล้วคัดลอกไปที่ I3 ครับแล้วคัดลอกไปที่ด้านล่างนะครับฟังก์ชันนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้คอลัมน์ช่วยแต่อย่างใดสามารถที่จะประหยัดคอลัมน์ช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับสูตรอาจจะมีความซับซ้อนแต่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับลองไปแกะสูตรนี้ดูจะสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกมากแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ